วิดีโอนี้ผมจะมาบอกกฎและกติกาการใช้ข้อมูลครับเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราใช้ข้อมูลนะครับผมขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลไปเผยแพร่ในทางอื่นๆนะครับไม่ว่าด้วยการด้วยการใดก็ตามนะครับเช่นการเอาไปแชร์หรือว่าการดาวน์โหลดนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่ห้ามนะครับแต่ว่าคือเราผมขอสงวนในการนำไปใช้หรือว่าไปแปะไว้ในเว็บที่มันผิดหรือว่าละเมิดสิทธิ์นะครับก็ในส่วนนั้นผมไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าในเว็บส่วนเนี้ยก็ได้นะครับจะใช้ยังไงจะใช้งานยังไงนะครับก็ได้นะครับผมก็อันนี้คือกฎและกติกาในการใช้ข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ออกกฎนี้แล้วเนี่ยผมโพสต์ข้อมูลไปแล้วก็มีคนมาก๊อปไปใช้งานหรือว่าไปลงในเว็บที่มันละเมิดสิทธิ์ของทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยผมอาจจะโดนข้อหาตรงนั้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอสงวนสิทธิ์ในการใช้แค่เฉพาะในเว็บนะครับผมหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะดาวน์โหลดหรือว่านำไปใช้งานไม่ใช่ในด้านการแชร์เนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บตัวเนี้ยที่ผมทำเป็นวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่า 1. ผมต้องการให้สมาชิกเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันสอนให้เราเรียนรู้ได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อความเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจยากแล้วก็ลำบากในการดูนะครับแต่ว่าวิดีโอเนี่ยเราดูไปด้วยทำไปด้วยมันจะเข้าใจง่ายนะครับในส่วนนี้ผมก็เลยบันทึกเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทำนำมาลงไว้ในเว็บนะครับก็กฎและกติกาในการใช้ข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการข้อห้ามนะครับหรือว่ากติกานะครับคือถ้าผมไม่ตั้งกติกาไว้เนี่ยหรือท่านหรือว่าสายงานอื่นที่เขามาเจอหรือว่ามาก๊อปข้อมูลไปเนี่ยอาจจะไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเคยเจอมาหลายท่านละมีปัญหานะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมทำขึ้นมาจริงๆจังๆแต่ว่าผมไม่อยากมีปัญหานะครับก็กฎและกติกาในการใช้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคอยอัปเดตให้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับ